สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาจ่ายค่าบัตรเครดิตกันนะครับปกติแล้วนะครับผมก็จะเอาบาร์โค้ดนี่นะครับไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเราเพราะเรามีแอป Shop Genic นะครับไว้บนมือถือเราเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถสแกนจ่ายกับมือถือของเราได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับเวลาเราจ่ายผ่าน Shop Genic เราก็จะได้เงินคืนกลับมาด้วยนะครับเราก็กดเข้าไปใน Shop Genic นะครับแอปที่เราติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับเป็นแอปที่ทุกๆคนควรมีติดไว้บนมือถือนะครับเพราะทุกๆการใช้จ่ายต่อจากนี้นะครับของทุกๆคนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรายรับกลับคืนมานะครับเราก็กดไปที่ร้านค้านะครับด้านล่างนะฮะเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเจอแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับที่เข้ามาร่วมกับ Shop Genic นะครับทุกการใช้จ่ายผ่านแอปพวกนี้นะครับหรือว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะได้เงินคืนนะครับเราก็กดไปที่ Shopee นะครับอ่านรายละเอียดนะครับการชำระเงินการคืนคะแนนคืนเงินกลับมานะครับระยะเวลาต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเรากด Continue to App นะครับแล้วก็จะลิงก์ไปที่หน้าของ Shopee นะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็มากดตรงจ่ายบินเติมเงินนะครับเรากดเข้าไปนะครับจ่ายบินเติมเงินเมื่อมาที่หน้านี้เราก็กดบินค่าบัตรเครดิตนะครับหรือสินเชื่อนะครับต่างๆนะครับเราก็ดูว่าของเราเป็นบัตรอะไรนะครับเราก็เลือกที่บัตรเครดิตซิตี้แบงค์นะครับเรากดเข้าไปนะครับคราวนี้เราก็ใช้บาร์โค้ดที่เราไปจ่ายตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับบางทีก็โดนชาร์จด้วยนะครับเราก็ทำการสแกนนะครับเมื่อกี้คราวนี้ผมเคยจ่ายมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับ เลขบัตรเครดิตของเราเรียบร้อยแล้วก็เราก็กรอกจำนวนเงินนะครับยอดครั้งนี้ของผม 22,499 บาทนะครับเรากดชำระเงินได้เลยนะครับจะมีค่าธรรมเนียม10บาทนะครับแล้วผมก็จะใช้ iBanking ของกรุงไทยนะครับก็เลือกไว้แล้วเราก็กดชำระเลยนะครับชำระตอนนี้เราก็ทำการเลือกนะครับ Net Bank นะครับคราวนี้เราก็กรอกนะครับ Username Password นะครับโอเคเราก็ทำการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดยืนยันได้เลยนะครับก็จะมี OTP แจ้งมาให้กับมือถือของเราแล้วก็กดนะครับ458784กดยืนยันไปนะครับสิ้นสุดการชำระเงินนะครับคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการจ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับเราก็รอคะแนนคืนนะครับอีกประมาณ2วันก็น่าจะคืนเสร็จน่าจะคืนเข้ามาในระบบเรานะครับก็มียอดการจ่ายนะครับแจ้งมาในมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับธนาคารซิตี้แบงก์ก็ได้รับเงินจากเราเรียบร้อยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ